โยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวังคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมโสปะฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังเอเมหิสักการะหิยาทารังอารมณ์สิเตหิอาภิปุชยามาสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปะริเนพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานะสังเอเมสการิณทุกขตาปนังการะพุทเตปฏิคันหาตุอัมหากังเทียครตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทาธานิมายันตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายตุงปุพพภาคะนมการัญเยวาพุทธานุสตินยัญจาการุมาเสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตเอติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตตรโวปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติหันธัมมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมาเสมพุทธวารหันตวรตาธิโคนาภิโยโตสุทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตโตโหทิยสิโยสุชนะตังกัมมลังวสุโรวันธามหังตมรณังสิรสาชิเนนทังพุทโธโยสาภปานินังสารนังเขมมุตตมังปาธัมมานุสติธานังวันธามิตังสิเรนะหังพุทธาสาหาสามิธาสุวามพุทโธเมียสามิกิสโรพุทโธทุกขาสัคขาตาจาวิธาตาจหิตาสเมพุทธาสาหังนิยาเทียเมียสริรันเชียวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรัง
เอเตนะสัจจวัชเชนาวัฏไทยยัญจตุสาสนิพุทธังเมวันธัมมาเนนายังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสงตัสเตชะสามกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมายายังพุทโธปฏิฆานาตัวเจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเธหันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมาเสมสวังคาตุภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติอันธรรมยังธรรมาภิคิติงกโรมาเสมสวังคตตาติคุณโยคาวาเสนาไซโยโยมะคาปากัปปริยัติวิโมคาเพโทมธัมโมโกโลกัปตานาตาทาทาริทาริมวันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพพานินังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติธานังวันธามิตังเสเรนังธัมมาสหาสมิทาโสวาธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมทุกขาสคาตาจาวิทาตาจหิตสมิธัมมาสหังนิอันเทมิสรีรัญเชียวิตันจิทังวันทานโตหังจริสามิธัมมาเสวะสุธัมมะตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนาวัตเตยังสาธุสาสนิมธัมมังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสงตัสเตชะสังกายเณวาจายวาเจตสาวามธัมมิกุกัมมังปกตังมะยายังธัมโมปฏิฆานาตัวเจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมมิอันธรรมยังสังฆาภิคิติงกโรมาเสมสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุตโตโยทาภิโทอริยปุคคลสังฆเสโทสีลาธิธัมมะปวารสยกายจิตโตวันธามหังตามริยานะคณังสุสุทังสังโฆโยสาภปานินังสารนังเขมมุตตมังตติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังสังขาสาหาสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสารุสังโฆทุกขาสาคาตาจาวิทาตาจาหิตาสมิมสังขาสาหังนิยันเทมิสรีรัญเชียวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิสังขาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรัง
เอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏฐายังสันทุสาสะเนสังฆังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสงตัสสะเตชะสามกายนะวาจายวะเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันนาตัวเจยันตังกาลันตเรสังวะริตุงวะสังเขมสัมพุทโธทิปาทังเสโทมนิสินโนเจวะมะก่อนทานโยปุพังภาเคจามอาคานายเยจักกาสะปุมสาริยปุตโตจะทางคีเนหารติเยอุปาลิจามปาชิเมปิจาอานันโทพายะเพจคาวามปติโมคันลานุจะอุตาเรปิจาราหุโลมอิเมโคมังคาลาพุทธังสาเพยิทาปฏิเทตาวันเทตาเตจาอัมเหหิสาการะหิจาปุชิตาเอเตสังอานุภาเวนะสัพพะสุทิมภวันตุโนอิเจวามัจจันตานามาสนายังนามาสมานุรัตนาตายังยังปุญญาภิสันทังเวปุลังอาลาทังตาสานุภาเวนาตันตารายุมภาสิตามิตังเตนะภาควตาชาณตาปัสตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธเทนะสัมปันนะสีลาเพียงคะเววิหารทาสัมปันนะปาติโมคะปันติโมคะสังวรสังวุตาวิหารทาอาจาระโคอาจารสัมปันอนุมาเตสุวันเชสุภยทาสาวิสมานทายสิกขาทาสิกปะเทสุติตาสัมมาติอัมเหหิสิกิตาภังสัมปันนาสีลาวิหาริสามาสัมปันนาปาติโมคะปาติโมคะสังวรสังวุตวิหาริสามาอาจาระโคอาจารสัมปันนาอนุมาเตสุวัชเชสุภยทาสาเวสมาทายเสกเคสามาสิงปะเทสุติเอวันหิโนเสกิตาพัง
วันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2563การทำวัดเย็นนะก็ในช่วงต้นก็ผ่านไปในช่วงกลางปกติพระสงฆ์จะได้สวดบทพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นรัตนสูตรก็ดีหรือสูตรอื่นวันนี้จะได้สวดอภัยปริตนะแล้วก็จะได้มีโอกาสอธิบายตำนานความหมายคำแปลของอภัยปริตนะที่พระสงฆ์นิยมสวดนะเวลาได้รับนิมนต์ไปทำพิธีที่บ้านก็ดีนะหรือว่าในพิธีมงคลอื่นๆก็ตามนะ Today Saturday the 9th of May 2020 so we finished the first part of the evening chanting and the monks normally perform the special blessing chanting and for example the Ratana Sutta chanting and some other special blessing chanting And this evening, and we will chant Appaya Paritta, or the No Danger Protection. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo Tassa.สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคาชามิธัมมังสรณังคาชามิสังฆังสรณังคาชามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามินะโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมธัมมาสสะวาคาตาเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีลาเทธิโนนะโมโอมัตยาราธาสารตนาตยาสาสาธุกังนะโมโอมะกาเตตาสตาสวานทุตยาสปินะโมการาปภาเวนะวิคาชันตุอุปาทวานะโมการานุภาเวนะสุวาทิโหตุสัมปทานะโมการาสเตเชนะวิเทมิโหมิเตชวานอาเสวนาจะพาลานังปันติตานังจะเสวนาปัวชาจะปัวชนียานังเอตัมมังคะละมุนตัมมังปฏิรูปเทสวาโสจะปัวเพจะกตปัญญาตาอัตสัมมาปนิธิจะเอตัมมังคะละมุนตัมมังพาหุสัจจะเสียปัญจะวินนายตัวจะสุเสกิตัวสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมกาลมัวตัมมังมาตาปิตุอุปาทานังปัวตทาราสสังคโหอะนาโกลาจะกรรมันเอตัมมังกาลมัวตัมมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังคโหอะนาวาชานิกรรมานิเอตัมมังกาลมัวตัมมังคารติเวรติเยปาปามาชาปานาจะสัญญาโมอาปมาทัวจะธรรมเมสุเอตัม
กาลโมตมังคารวะจานิวาตัวจะสันตัวเทจักตันยุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตัมบังกาลโมตมังขันเตียจะโสวะจะสตาสมนานันจะทาสนังกาเลนะธรรมาสหกาชาเอตัมกาลโมตมังตปวจะพรหมจริยันจะอริยสัจานันทาสนังนิพพานสัจจกิริยาจะเอตัมกาลโมตมังพุทธาสโลกธรรมเมหิจิตังยาสนกรรมปฏิอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังกาลโมตมังเอตาทิสานิกตวานนาสัพพธรรมปราชิตาสัพพันทโสทิงคานฉันติตันเตสังมังคลมัวตมันติขีนังปุรานังนวังนาติสัมภวังวิราตจิตตายติเกภวสมิงเตขีนภีชาอวิรุณิฉันทามนิพพันติเทรายทายัมปะทีปุอิธัมมิสังเขรตนังปะนิมเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิกตถาคตังเทวมนุสปุจิตังพุทธังนะมาสหมัสสุวาทิโหตุยานิมทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิกเขตตถาคตังเทวมนุสสปุจิตังธัมมังนมาสามสุวาทิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิกเขตตถาคตังเทวมนุสสปุจิตังสังฆังนมาสามสุวาทิโหตุเมตัญจะสาภโรกสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังอุทังอทัวจะติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปาตังเทธันจะรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิคตมิตรเอตังสติงอเทศทายพรหมเมตังวิหารังอิธรรมังหุทิศจะอนุปคามมาสีละวาทาสเนนสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเขมนาหิชาตุคาปัสสยังปุณเรติติวันนี้เราจะได้เรียนรู้ตำนานความเป็นมาแล้วก็ความหมายของอภยปริตเพราะฉะนั้นจะข้ามไปสวดอภยปริตก่อนจะสวดแล้วก็จะได้กล่าวบทขัดก่อนนิมนต์ท่านบรรยายบทขัดหน้า187ปุญญาราภังมหาเตชังวันนกิติมหาสยังสัพพสัตตาหิตังชาตังตังสุนันตุอเสสะโตอาปัปตัปปะระหิตังชาตังปริตันตัมพนามะเหยันทุนิเมตังอวมังคลัญจโยจามนาปัวสกุณาสสะทัวปาปาคาโหตัวสุปินอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิเมตังอวมังคลัญจโยจามนาปัวสกุณาสสะทัวปาปาคาโหตัวสุปินังอาการธัมมานุอุภาเวนะวินาสเมนตุยันโทนิมิตตังอวมังคลัญจโยจามนา
สกุณาสสาทโธปาปาคาโหทโธสุปินังอากันสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุทุกขปาตาจเนทุกขาพยาปาตาจเนพยาสุขปาตาจเนโสกาโหตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเพหิสัมปะทางปุญญาสัมสาเพเทวานุโมทันตุสาภาสัมปาติเศรษฐิยาทานังทะทันตุสัตทายสีลังราคันตุสาภาทาภาวนาภิรตาโหนตุขาชันตุเทวตาคาตาสาเพพุทธาภลาปาตาปัจเจกานันจะยังฝรั่งอรหันตานันจะเตเชนาราคังพันธามิสาภาโสมอันธรรมยังอภินหาปัจเวคณาปาทังพานามาเสมอันธรรมยังอภินหาปัจเวคณาปาทังพานามาเสมชาราธรรมโมมีเรามีความแก่เป็นธรรมดาชาลังอนัตติโตเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมีเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาพยาธิงอนัตติโตเราจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มรณธรรมโมมีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวความเป็นไปต่างๆความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจของเราทั้งหลายย่อมมีแก่เรากรรมสโกมีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาทเรามีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกะริสามีเราทำกรรมใดไว้กาลยานังวาปาปกังวากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามตาสาทายาโทภวิสามีเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอันธรรมยังอติตาปัจเวคณาปาทังพานามาเสมอาจมยาอาปัจเวคิตาวายังเจวรังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสาปฏิคาตายาโอนหาสาปฏิคาตายาดังสมกสวาตาตปาสิริงสัพสัมภาสานังปฏิคาตายายาวันเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทางอาชมยาอาปัจเวคิตวายโยปินดาปาโตปริพุตโตโซเนวาทวายานามาทายานามันดานายานาวิภูสนายายาวาเทวาอิมาสกายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมัจจริยานุคหายาอิติปุรานังจะเวทนังปฏิหังคามินหวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจติอาชมยาอัปจะเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสาปฏิคาตายาปุณหาสาปฏิคาตายาดังสมกสวาตาตัปปสิริงสัพสัมปัสสานังปฏิคาตายายาวันเทวังอุตุปริสยาวินโนทานังปฏิสันลานารามาทังอาชมยาอัปจเวคิตวายโยคิลานาปัจจยาเพสัชชาปริคาโรปริพุตโตโซยาวาเทวาอุปันนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาอาภยาปัจฉาปรมตายาติ
อันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทาโยภานามาเสมเอมีนาปุญญากรรมเมนาอุปาชายาโคนุตารานอาจาริโยปาการาจามาตาปิตาจายาตาการสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจามพระมามาราชาอินทาจาโลกาปาลาจาเทวตายะโมมิตามนุสาจามัจจตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุเขงหนตัวปุญญานิปกตานิเมสุขังจติเวทังเทนตัวขิปังปาเปทะโวมะตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาเกปังหังสุลาเพเจวาตันหูปาทานาเชธานังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสาพาทาเยวายัตถาชาโตภะเวภะเวโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยัมหินามาราลาพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจาสังโฆนาโทตารโรมะมังเตโสตมานุภาเวนามาโรกาสังละพันตุมานมัตถุรัตนตยสะ may pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma and Sangha. Friends in Dhamma, ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย Now we finish the evening chanting. It's time for listening to a talk and also to meditate.But for those who are not convenient to meditate, you just listen to the talk. Or you can do something, you can do things normally. In fact, meditation is not only to sit still with the eye closed. Meditation from the Buddhist tradition is the application.Of mindfulness in our daily life. Whatever you do, if you do it with mindfulness, we also call it meditation. In other words, when we put the teachings into practice, which means we just do our duty. For example, if you are cooking, if you are looking afterthe kids or feeding them, we also call it the practice of Dhamma. สำหรับท่านที่สะดวกนะก็ขอเชิญนั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตากำหนดลมหายใจเข้าออกหรือท้องพองท้องยุบการปฏิบัติธรรมก็คือการทำหน้าที่ของตนเองอย่างในช่วงนี้ถ้าเรามีอะไรจะต้องทำเราก็ทำไปอย่างเช่นทำอาหารการทำอาหารก็ได้ชื่อว่าเป็นการทำหน้าที่ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเรากำหนดสติ And this evening I will tell the origin story of Appayaparita that first in Thai and then in Englishอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงเช้าว่าช่วงเย็นอยากจะพยายามนำเอาเรื่องตำนานอัพยปริตมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังอีกรอบนึง
อัพยปริตนี้แต่เมื่อกี้พระได้สวดที่ขึ้นต้นโดยว่ายันทุนนิมิตตังอวมังคลัญจโยจามนาโปสกุณสสัทโธปาปักขโหทุสุปินากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุวรรคที่สองก็เปลี่ยนจากพุทธานุภาเวนะเป็นธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุวรรคที่สามก็เปลี่ยนเป็นสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุจะแปลความหมายของบทสวดดังกล่าวนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจก่อนที่จะได้พูดถึงตำนานหรือประวัติตอนแรกแปลว่าลางร้ายหรือสิ่งที่เป็นมงคลอันใดเสียงนกเสียงกาอันไม่น่าชอบใจอันใดบาปเคราะห์และความฝันร้ายอันไม่น่าพอใจอันใดที่มีอยู่ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นจงพินาศไปวรรคที่สองลางร้ายและสิ่งที่เป็นอัปมงคลอันใดเสียงนกเสียงกาที่ไม่น่าชอบใจอันใดบาปเคราะห์และความฝันร้ายอันไม่น่าพอใจอันใดที่มีอยู่ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นจงพินาศไปวรรคที่สามลางร้ายและสิ่งที่เป็นอัปมงคลอันใดเสียงนกเสียงการ้องอันไม่น่าชอบใจอันใดบาปเคราะห์และความฝันร้ายอันไม่น่าพอใจอันใดที่มีอยู่ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นจงพินาศไปนี่ก็คือคำแปลอัพยปริตที่พระนิยมสวดแล้วก็หลายๆท่านอาจจะมีได้รับคำแนะนำจากพระสงฆ์ถ้าฝันร้ายนะให้ไปสวดบทนี้นะให้สวดบทนี้ก่อนนอนทุกคืนใครที่มักจะฝันร้ายนะก็พยายามลองเอาบทสวดนี้ไปสวดดูทีนี้พูดถึงตำนานหรือประวัติอัพยปริตอยากจะเล่าให้ท่านได้ฟังก่อนว่าก่อนที่จะมีอัพยปริตนั้นมีตำนานมีความเป็นมาอย่างไรคำว่าอัพยปริตนะอัพยก็คือไม่ต้องกลัวหรือไม่มีภัยส่วนคำว่าปริตก็คือบทสวดสาเหตุเกิดจากที่พระเจ้าปัสสนธิโกศลทรงสุบินนิมิตถึงอาเพศ16อย่างวันนี้จะได้มาพูดรายละเอียดให้ท่านหลายได้ฟังเพราะว่ามีเวลาพอสมควรหลังจากที่พระเจ้าปัสสนธิโกศลได้ฝันถึงเหตุอาเพศ16ประการดังกล่าวแล้วก็ไม่สบายพระทัยเป็นอย่างมากกลัวว่าน่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับพระองค์เองดังนี้แล้วจึงได้เล่าสุบินนิมิตดังกล่าวนี้ให้ปุโรหิตฟังฝ่ายปุโรหิตซึ่งไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเพราะว่าผู้ที่ทำงานในราชสำนักนั้นก็นับถือศาสนาแตกต่างกันไปปุโรหิตผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการพยากรณ์เหตุต่างๆก็แจ้งว่าจะมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่พระองค์รวมทั้งราชสมบัติด้วยพร้อมทั้งได้ทูลให้พระเจ้าปัสสนธิโกศลนั้นหาวิธีป้องกันอันตรายด้วยการฆ่าสัตว์บูชายัญการฆ่าสัตว์บูชายัญมีมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ใช่แต่สัตว์อย่างเดียวเท่านั้นเอาคนมาฆ่าด้วยเอาเด็กหญิงเด็กชายผู้หญิงผู้ชายมาฆ่าด้วยเพื่อเป็นการบูชายัญอันนี้เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณฝ่ายพระเจ้าปัสสนธิโกศลกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์และก็ราชสมบัติด้วยหลงเชื่อคำพูดของปุโรหิตจึงมีรับสั่งให้จัดเตรียมพิธีรับสั่งให้ไปจับสัตว์ต่างๆให้ไปจับคนมาเตรียมที่จะบูชายัญฝ่ายพระนางมัลลิกาเทวีซึ่งเป็นพระเมสีของพระเจ้าปัสสนธิโกศล นั้นเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อได้ยินเสียงสัตว์ร้องเสียงคนร่ำร้องร้องห่มร้องไห้ที่ญาติที่ลูกของตนเองถูกจับไปจะนำไปฆ่าเพื่อบูชายัญเมื่อพระนางมัลลิกาเทวีได้ออกไปดูก็เห็นเหตุการณ์ที่น่าสลดอันนี้จึงได้ทูลทักท้วงพระเจ้าปัสสนธิโกศลว่าอย่าพึ่งทำพิธีกรรมใดๆขอได้โปรดเสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้าเสียก่อน
พราะพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อได้ไปทูลถามพระพุทธองค์แล้วจะว่ายังไงก็ค่อยว่ากันพระเจ้าปัสสนิธิโกศลจึงได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระนางมัลลิกาเทวีเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงรับฟังสุบินนิมิตทั้ง16ประการจากพระเจ้าปัสสนิธิโกศลแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสยืนยันว่าจะไม่มีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นแก่พระองค์แต่จากเหตุแห่งความฝันนั้นเป็นเหมือนลางบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นณขณะปัจจุบันนี้จะเกิดขึ้นอีกภายในหลายพันปีข้างหน้าเมื่อพระเจ้าปัสสนิธิโกศลได้รับฟังจากพระพุทธองค์ดังนั้นแล้วจึงมีรับสั่งให้ล้มเลิกพิธีบวงสรวงทั้งหมดบรรดาสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าบูชายันก็ถูกปล่อยตัวออกไปอย่างปลอดภัยนี่ก็คือตำนานทีนี้จะได้พูดถึงว่าความฝัน16ประการที่ว่านี้มีอะไรบ้างความฝันของพระเจ้าปัสสนิธิโกศลประการที่1ทรงฝันว่าหรือทรงสุบินว่ามีโคก็คือมีวัวตัวผู้สีเหมือนดอกอัญชัน4ตัววิ่งมาจาก4ทิศต่างคิดจะชนกันเหมือนเวลาที่วัววิ่งมากำลังจะชนกันวิ่งมาที่ไหนวิ่งมาที่พระลานหลวงผู้คนก็รอดูส่งเสียงร้องคำรามลั่นแต่แล้วโคทั้ง4ตัวก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปในข้อนี้พระพุทธองค์ได้ทรงทำนายว่าในอนาคตเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่เสื่อมลงมนุษย์จะไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลจะเกิดข้าวยากหมากแพงเหมือนเมฆกำลังตั้งเขาทำท่าว่าฝนจะตกฟ้าร้องแต่แล้วก็ฝนไม่ตกนี่ก็คือคำทำนายหรือว่าคำอธิบายสุบินนิมิตประการที่หนึ่งสุบินนิมิตประการที่สองพระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่าเห็นต้นไม้เล็กๆและกอไผ่ที่โตเพียงคืบบ้างสอบบ้างออกดอกออกผลในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปเมื่อโลกของเราเสื่อมลงมนุษย์แม้จะมีอายุน้อยมีวัยยังไม่ถึงวัยควรที่จะมีครอบครัวที่จะแต่งงานแต่จะมีราคะกล้าแล้วก็อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาตั้งแต่อายุอย่างน้อยแล้วก็จะมีลูกตั้งแต่อายุอย่างน้อยเหมือนต้นไม้เล็กๆแต่ก็ออกดอกออกผลแล้วสุบินนิมิตประการที่3พระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่าทรงเห็นแม่โคตัวใหญ่ๆแม่โคพากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปในอนาคตการเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะเสื่อมถอยลงคนเฒ่าคนแก่หรือพ่อแม่เมื่อหมดกำลังวังชาหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องอาศัยลูกแต่การที่อาศัยลูกบางทีเนี่ยลูกก็ให้บ้างบางทีลูกก็ไม่ให้บ้างผู้ที่เป็นพ่อแม่ต้องประจบประแจงลูกเพื่อให้ลูกนั้นดูแลเหมือนกับแม่โคตัวใหญ่ๆพากันดื่มนมของลูกโคที่เพิ่งเกิดสุบินนิมิตประการที่4ผู้คนไม่ใช้วัวตัวใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทียมแอกลากเกวียนแต่กลับไปใช้โคที่ยังรุ่นก็คือกำลังจะโตยังไม่พอที่จะเอามาใช้งานได้กลับไปใช้โครุ่นเอามาลากเกวียนเอามาลากไถเอามาลากแอก
ทีนี้พอเอามาใส่ไถใส่แอกมันก็ลากไปไม่ได้เพราะว่ากำลังยังไม่มากเพียงพอมันก็พากันสลัดแอกแล้วก็วิ่งหนีไปนี่คือความฝันฝ่ายพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในภายภาคหน้าเมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมแทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้มีสติปัญญามีความรู้แต่กลับไปมอบอำนาจไปมอบหน้าที่ให้กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ให้กับเด็กที่ยังขาดประสบการณ์พอเขาปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ภาษาอังกฤษก็คือ put the wrong man on the wrong job พอปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีผลก็คือกิจการต่างๆก็ไม่สำเร็จก่อให้เกิดความเสียหายสุบินนิมิตประการที่5พระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่าเห็นม้าตัวหนึ่งแต่มีปากอยู่2ปากคนก็เอาหญ้าป้อนที่ปากทั้งสองข้างนั่นแหละแต่มันกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตเมื่อผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจไม่ดำรงอยู่ในธรรมกลับไปตั้งคนพาลหรือคนไม่มีศีลให้อยู่ในตำแหน่งที่มีผลต่อผู้อื่นคนเหล่านั้นไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเวลาจะตัดสินคดีความอะไรๆก็เอาตามใจชอบโดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณใครให้มากก็ตัดสินให้คนนั้นชนะใครให้น้อยคนนั้นก็แพ้ไปเหมือนม้าที่กินหญ้าทั้งสองปากสุบินนิมิตประการที่6พระเจ้าปัสสนธิโกศลทรงสุบินว่าฝูงชนพากันเอาถาดทองราคาแพงไปให้สุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งพร้อมทั้งเชื้อเชิญให้สุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้นถ่ายปัสสาวะใส่ถาดทองนั้นในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปในภายภาคหน้าคนผู้ดีมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนาคนตระกูลต่ำหรือคนพาลจะได้เป็นใหญ่เป็นโตและคนมีตระกูลเนื่องจากว่าสิ้นอำนาจวาสนาก็จะไม่จะต้องยกลูกสาวให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้นซึ่งมีเงินทองเหมือนเอาถาดทองไปให้สุนัขจิ้งจอกปัสสาวะรดฉะนั้นสุบินนิมิตประการที่7พระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่ามีชายคนหนึ่งนั่งฟันเชือกแล้วก็หย่อนไปข้างล่างที่ข้างล่างนั้นที่ใต้เตียงนั้นก็มีสุนัขหิวโซตัวหนึ่งนอนอยู่ในขณะที่ชายคนดังกล่าวนั้นนั่งควันเชือกอยู่ข้างบนเชือกที่ควันนั้นพอลงไปข้างล่างก็ถูกสุนัขตัวนั้นกัดกินไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในการต่อไปข้างหน้าคู่สามีภรรยาจะไม่ซื่อสัตย์ต่อกันบางทีสามีทำงานหนักหาเงินมาให้ภรรยาฝ่ายภรรยาก็เอาเงินที่ได้มานั้นไปปรนเปรือคู่รักของตนเองหรือว่าผู้ที่ตัวเองนะเก็บไว้เป็นกิ๊กเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่หรือในทางตรงกันข้ามสามีไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาภรรยาทำงานหาเงินได้มาตั้งใจจะสร้างอนาคตด้วยกันแต่ฝ่ายชายกลับเอาเงินดังกล่าวนั้นไปแสวงหาความสุขอันนี้เป็นคำทำนายข้อที่7สุบินนิมิตข้อที่8พระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่ามีตุ่มซึ่งเต็มไปด้วยน้ำอยู่ตุ่มหนึ่งวางตรงที่ประตูวังและรอบๆตุ่มใหญ่นั้นก็มีตุ่มเล็กๆวางอยู่อีกเป็นจำนวนมากแต่เวลาคนตักน้ำไปใส่ตุ่มดันไปตักใส่แต่ตุ่มที่มันเต็มอยู่แล้วจนล้นก็ยังตักใส่อยู่นั่นแหละโดยที่ไม่ได้สนใจตุ่มเล็กๆที่อยู่รอบๆนั้นเลยในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตเมื่อศาสนาเสื่อมลงคนเป็นใหญ่หรือมีอำนาจวาสนาจะเบียดบังจะเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่า
คนที่รวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยยิ่งขึ้นคนที่จนอยู่แล้วก็ยิ่งจนลงเข้าทำนองที่ว่ารวยกระจุกจนกระจายเพราะว่าอะไรต่างๆก็ไปเอื้อให้กับผู้ที่รวยอยู่แล้วส่วนคนจนก็ต้องทำงานหนักต่อไปเปรียบเสมือนตุ่มใหญ่ที่เต็มอยู่แล้วเหมือนกับคนรวยที่รวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยยิ่งขึ้นส่วนตุ่มที่ว่างเปล่ากลับไม่มีน้ำเลยอันนี้ก็คือข้อที่8ข้อที่9พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบินว่ามีสายแห่งหนึ่งมีบัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มมีท่าขึ้นลงโดยรอบบรรดาสัตว์ต่างๆก็พากันมาดื่มกินน้ำในสระนั้นแต่แทนที่บริเวณที่สัตว์ต่างๆเหยียบย่ำน้ำจะขุ่นกลับใสสะอาดส่วนน้ำที่อยู่ลึกกลางสระที่ไม่มีสัตว์ไปดื่มนั้นกลับใสกลับขุ่นข้นในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปเมื่อคนมีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมขาดเมตตาคอยใช้อำนาจรีดนาทาเร้นหรือกินสินบนชาวบ้านชาวเมืองที่เบื่อก็จะหนีไปอยู่ตามบ้านนอกตามชายแดนไปทำไร่นาสวนผสมไปอยู่กับธรรมชาติส่วนในเมืองก็จะว่างเปล่าในเมืองนั้นเปรียบเสมือนกลางสระที่ขุ่นอันนี้ก็คือข้อที่9ข้อที่10พระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่าเห็นข้าวที่คนหุงในหม้ออยู่ในใบเดียวกันได้แท้แต่สุกไม่เท่ากันบางส่วนสุกบางส่วนดิบบางส่วนแฉะในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตเมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในธรรมมากขึ้นเป็นเหตุทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลคือฝนตกไม่ทั่วฟ้าการเพาะปลูกทางการเกษตรบางที่บางปีก็ได้ผลบ้างบางทีก็ไม่ได้ผลบ้างเหมือนกับข้าวที่เราหุงบางที่ก็สุกบางที่ก็ดิบและบางที่ก็แฉะข้อที่11พระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่าผู้คนพากันเอานำเอาแก่นจันทร์ที่มีราคาแพงไปแลกกับนมส้มซึ่งไม่ได้มีค่าไม่มีราคาอะไรมากมายในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในการต่อไปข้างหน้าบรรดาผู้ที่เห็นแก่ได้ทั้งหลายจะเห็นว่าการเข้ามาบวชในศาสนาเป็นช่องทางหารายได้เข้ากับตัวเองแทนที่จะบวชมาแล้วศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะได้นำไปสอนให้ผู้คนหลุดพ้นจากความทุกข์กลับแสวงหาลาภสักการะเข้าตัวเองเหมือนเอาแก่นจันทร์แก่นจันทร์ก็คือคำสอนทางศาสนาไปแลกกับสิ่งที่ไม่มีค่าอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นต้นอันนี้คือคำทำนายข้อที่11ความฝันข้อที่12พระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่าทรงเห็นน้ำเต้าจมน้ำปกติน้ำเต้าเวลาเราโยนลงน้ำมันก็จะลอยในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปในภายภาคหน้าคำพูดของคนที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือกลับได้รับความเชื่อถือโดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อถือว่ามีน้ำหนักเบาเหมือนกับผลน้ำเต้าซึ่งปกติถ้าเราโยนลงน้ำมันก็จะลอยน้ำแต่ผู้คนส่วนใหญ่กลับเชื่อคำพูดของคนที่ไม่น่าเชื่อถือนั้นฝ่ายคำพูดของคนที่น่าเชื่อถือกลับไม่ให้ความสนใจท่านจึงเปรียบอุปมาเหมือนกับน้ำเต้าที่จมน้ำได้คือคำพูดที่ไม่น่าเชื่อถือคนส่วนใหญ่กลับไปเชื่อถือความฝันประการที่13พระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่าเห็นศิลาแท่งทึบมีขนาดใหญ่เท่ากับบ้านคนลอยน้ำได้เหมือนเรือในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า
ถ้อยคำของคนที่ควรได้รับการเชื่อถือซึ่งมีความหนักแน่นมีเหตุมีผลเปรียบเสมือนแท่งหินขนาดใหญ่แต่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความเชื่อถือไม่ให้ความสำคัญมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างที่เราทั้งหลายได้เห็นกันอยู่ข้อที่14พระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่าทรงเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่แล้วก็กัดกินเนื้องูเห่าขาดเหมือนกับกัดก้านบัวแล้วก็กลืนลงท้องไปในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าเมื่อมนุษย์โดยมากปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสตัณหาราคะผู้คนก็จะตกอยู่ในอำนาจของฝ่ายตรงกันข้ามคำว่าฝ่ายตรงกันข้ามก็คือสามีก็จะตกอยู่ในอำนาจของภรรยาเวลาถูกภรรยาดุด่าว่ากล่าวก็ไม่ตอบโต้ก็คือทำตัวเหมือนคนรับใช้ท่านอุปมาเหมือนเขียดตัวเล็กๆแต่กลับกินงูเห่าได้ข้อที่15พระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่าได้เห็นฝูงพญาหงซึ่งมีขนเป็นสีทองถูกแวดล้อมด้วยกาในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตบรรดาผู้ดีมีตระกูลทั้งหลายต้องไปเที่ยวประจบยอมสวามิภักดิ์ต่อผู้ที่ไม่มีตระกูลแต่มีอำนาจเหมือนหงทองแวดล้อมด้วยกาความฝันประการสุดท้ายคือสุบินนิมิตข้อที่16พระเจ้าปัสสนิธิโกศลทรงสุบินว่าได้เห็นฝูงแกะพากันไล่กวาดฝูงเสือเหลืองแล้วก็กัดกินทำให้เสือตัวอื่นเห็นเหตุการณ์เข้าก็สะดุ้งกลัวพากันหนีไปอาบซ่อนจากฝูงแกะเหล่านั้นในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าคนชั่วหรือคนที่ไม่ดีจะมีอำนาจวาสนาและใช้อำนาจไม่เป็นธรรมทำให้คนดีถูกทำร้ายและก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนต้องหลบหนีซ่อนตัวจากภัยร้ายเหล่านี้เหมือนเสือซ่อนตัวจากแกะอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสทำนายมาประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วอาจจะมีเหตุการณ์ที่คล้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบ้างนะซึ่งก็เป็นคำทำนายและแต่จะตีความไปนะวันนี้ก็ได้นำมาเล่าให้ท่านหลายได้รับฟัง And today I just talk about the 16 dreams of King Pasenadi But next time I will tell the details of these 16 dreams Tonight I just would like to read the translation of Appayaparita Whenever the monks are invited to perform blessing chanting either at the house or when the people open their business, the monks normally perform different chapters of blessing chanting. And one of them is what we call Appayaparita, which means the danger-free protection. The translation of Appayaparita is as follows. Whatever unlucky portents, ill omens, and whatever distressing bird calls, evil planets, upsetting nightmares, by the Buddha power, may they be destroyed. And in the second one, whatever unlucky portents, ill omens, and whatever distressing bird calls, evil planets, upsetting nightmares, by the Dhamma's power, may they be destroyed. Whatever unlucky portents and ill omens, and whatever distressing bird calls, evil planets, upsetting nightmares, by the Sangha's power, may they be destroyed. So now we will continue meditating for 3 more minutes, and then we will read loving kindness, transfer merit, and recitation of 5 remembrances in Thai and also in English. จากนี้ไปก็จะได้นั่งสมาธิต่ออีกประมาณ3นาที
ต่อไปก็ชวนทุกท่านนะแผ่เมตตาแล้วก็แผ่ส่วนบุญอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิขออย่าได้มีทุกข์อาเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรอภัยาปัจโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทําเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอภยาปัจฉาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงฆ่าเองร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอนีฆาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกทุกองขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกตนทุกคนเทอญMay I be happy. May I be free from suffering. May I be free from hatred. May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind.May I be able to protect my own happiness. Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind. May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father.May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy. May this merit accrue to all gods. May they be well and happy.May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy. I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health.I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand.
ัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ